ในคลิปวิดีโอนี้ผมกลายร่างมาเป็นปลาหมึกเรืองแสงปลาหมึกเรืองแสงจะต้องมาเอาชีวิตรอด100วันจากนักล่าปลาหมึกโดยที่เกมการเอาชีวิตรอดในครั้งนี้ปลาหมึกเรืองแสงจะไม่มีของอะไรเลยปลาหมึกเรืองแสงจะเอาชีวิตรอดครบ100วันได้หรือไม่ก่อนไปดูน้องๆชอบปลาหมึกเรืองแสงหรือเปล่าถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งไม่พลาดคลิปใหม่ๆในอนาคตพร้อมจะดูปลาหมึกเรืองแสงกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยกูพร้อมจะล้าเนี่ยใครพูดอะไรวะพี่ใครพูดอะไรนะกูพร้อมจะล้าแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ก็สวัสดีน้องน้องยามเย็นด้วยพวกกับโซเจอร์ที่กลายร่างมาเป็นปลาหมึกเรืองแสงโอ้ไม่ก็โอ้ต้องรีบทักทายน้องๆแล้วรีบไปเอาตัวรอดกันก่อนดีกว่าสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยพวกกับโซเจอร์ที่ไกลล่ามาเป็นปลาหมึกเรืองแสงในคลิปนี้โซเจอร์จะมาเอาชีวิตรอดจากไอ้พวกนักล่าจอมโหดนักล่าปลาหมึกหายากมันจะมาล่าโซเจอร์ที่เป็นปลาหมึกเรืองแสงในคลิปนี้โซเจอร์จะต้องหาวิธีเอาตัวรอดให้ครบ100วันไปให้ได้แต่ก่อนอื่นเรามาประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันก่อนดีกว่าโซเจอร์ต้องรีบหน่อยแล้วน้องผู้โชคดี The Cheeseน้องผู้โชคดีจากคลิปนี้แล้วฟังดีๆถ้าฟังไม่ทันอยู่ตามโซเจอร์ไม่ทันนะฟังไปด้วยกันเลยคำถามในคลิปนี้คือถ้าคนดูเป็นปลาหมึกเรืองแสงเนี่ยคนดูอยากจะทำอะไรนะจ๊ะนะเป็นปลาหมึกเรืองแสงอยากทำอะไรก็เม้นด้านล่างเม้นคำตอบบอกมาเดี๋ยวคำตอบผู้โชคดีจะไปอยู่ในคลิปถัดไปนะจ๊ะแน่ตามทันหรือเปล่าตามไม่ทันก็ย้อนกลับไปฟังแล้วกันนะพอดีโซเจอร์รีบนะมันกำลังจะมากันแล้วไหวเจ้าเห็นเมืองนั่นไหมนั่นแหละนั่นคือเมืองแห่งการประมงที่ดีที่สุดที่เราจะมาทำกันที่นี่ไงเออนายเคยได้ยินคำล่ำลือนี่ไหมว่าที่นี่มีหมึกเรืองแสงเลยนะเขาล่ำลือได้ข่าวได้ดีมากเลยนั่นอะไรอ่ะฉันเห็นบางอย่างอยู่บนบกเห็นไหมฉันปะใช่โอ้ยปลาหมึกเรืองแสงอยู่บนบกได้ไม่นานต้องใช้น้ำลาดตัวเองตลอดเวลาโอ้ ว้าเดี๋ยวนั่นทำไมมีปลาหมึกเรืองแสงอยู่บนบกได้นี่ไปดูแป๊บถ้าฝากว้ายอีซูชิเฮฟวี่มามันจับซูชิไม่ยอมหรอกไปละอ้าวเอาหายไปเลยอ่ะ I'm fast as fuck boy ดูถูกความเร็วของฉันมากเกินไปแล้วนะเฮ้ยกะจะเอามาทำซาชิมิกินในร้านของฉันซะหน่อยโอ้แย่จังเลยไอ้น้องๆไอ้ถ้าชอบคอนเทนต์อย่างนี้อย่าลืมแหละกระทืบไลค์แล้วกดติดตามแล้วเม้นบอกเลยนะแน่พอดีหลังๆคนมาไม่ค่อยครบเนื่องจากก็เปิดเทอมเรียนกันแล้วใช่ป่ะล่ะเอ็กดีน้องโลลี่อย่างนี้เขาก็ไปเรียนกันเลยมากันไม่ค่อยจะครบเท่าไหร่เอาเป็นว่าไม่เป็นไรบางคลิปอาจจะครบไม่ครบก้าวแล้วแต่บางวันไปนะก็ลุ้นๆเอาไปเออเป็นไรว่านายมาเมืองนี้ทำไมหาเงินได้เด็กช่วงนี้จนอ๋อเงินหายไปหมดอ่ะรู้จักเด็กติดวารู้หรือเปล่าไม่เขาไม่ได้จ่ายให้นะเว้ยไม่ต้องมาโปรโมทเกมตรงนี้เว้ย อย่างอื่นเลยเราต้องหาพวกของอะไรพวกนี้ก่อนว่าแต่ที่นี่มีร้านค้าหรือเปล่านะก็จะมีมั้งต้องเอาตัวร้ายหน่อยแล้วจะไม่ยอมโดนพวกแกลองกดจับกินแน่ต้องทำทุกอย่างแม่มันได้ค่าฉันว่าแต่นายชอบกินซูชิแบบไหนอะถ้าเป็นปลาหมึกอะนายชอบกินแบบสดๆหรือแบบไอเนี้ยต้องเอาไปย่างก่อนนะย่างย่างเหรอเรื่องแบบคนทั่วไปชอบกินสดๆเปิดแสงตอนกลางคืนแล้วอันตรายปิดแสงแบบแป๊บนึงนะขอลำดับน้ำน้ำนะแป๊บโอ้แถวนี้ปลาหมึกก็เยอะเหมือนกันเนี่ยก่อนอื่นฉันว่าพวกเราน่าจะหาไอ้นั่นก่อนนะไอ้ร้านขายของน่ะไอ้ร้านขายของที่เนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะอันดับหนึ่งเรื่องเรื่องการขายของยังไงดีอ่ะไม่ตรงปกอ่ะนะไอ้มาได้แล้วมาเป็นอาหารฉันหน่อยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยถุงเงินนี่เอาไปแลกกับอีเพิร์ดได้ว้ายกินเลยหาร้านเพิ่มต่อไปนายคิดเหมือนฉันไหมว่าร้านน่าจะอยู่ข้างบนน่าจะใช่นะเอาล่ะต้องทำที่ขุดก่อนกินเลยหรือว่านายจะหาหินแถวนี้ก่อนนายจะไปหาร้านเพิ่มดีกว่าเนื้อเหมือนฉันได้กินปลาหมึกแถวนี้ไอ้ปลาหมึกอยู่ในน้ำแล้วมีพลังไว้พวกแกจะว่ายตามไม่ทันเลยซ้ำเขาเริ่มไม่เชื่อแล้วว่าร้านอยู่ข้างบนไม่แน่ใจอ่ะเอ้ยนั่นแหละของก่อนมาไปแล้วจ้ามันเร็วเกินเลยตามไม่ทันนะบินมาถึงอะไรวะไม่เห็นแล้วจริงดิเฮ้ยไม่เห็นเว้ยเอ้ยฮัลโหลอะไรมีใครพูดอะไรเฮ้ยลุกล้ำมาในบ้านฉันเหรอว่าเกย์หวังว่าจะได้ออกไปทางนั้นอ่ะเอ้ยเอาน้องผู้โชคดีไปแล้วกันนะเดอะชีสรถถังโอ้ยรถไฟเอารถถังแป๊บนึงโอ้พระเจ้าช่วยน้องผู้ชมยิงรถต้องถังยิงปืนได้ด้วยเมื่อแต่มีคำเป็นขายไหมครับเนี่ยขายพวกของกะประมงอะไรพวกนี้ไหมครับเนี่ยตกปลาอยู่ตรงนี้ไปก่อนละกันนะปลอดภัยดีมันต้องอยู่ทางนี้เนี่ยโอ้โหดาบเพชรไดมอนด์โซฮะ
เสือดาวเพชรชุยมันไปโผล่ในกล่องได้ไงไอ้ปลาหมึกแกคิดว่าแกประเมินพลังของนักทำซูชิต่ำไปเปล่ามันมีดาวเพชรแล้วแล้วไงวะซื้อคิดว่าซื้ออะไรดีมาเลยซื้อคันเบ็ดดีกว่าไปตกหมึกดีเลยโอ้พระเจ้าถ้าซื้อคันเบ็ดสองอันคิดแล้วได้เลยดูแถวนี้ระวังด้วยล่ะไอ้ปลาหมึกไม่ได้จะธรรมดานะมาตกปลาดีกว่าใครต่อยฉันเฮ้ยมาล่างมันอยู่ไหนมองไงนะไม่ไปอยู่นู่นไปนู่นแล้วจ้าวไว้ไอ้แฮมมี่อ่ะไอ้นักจับปลาหมึกไอ้ซูชิแมนเดี๋ยวแกว่าแค่ไอ้ปลาหมึกตัวอ้วนอุ้ยอย่าไล่ฉันอย่างนี้ใช่ไหนมันขึ้นไปในบ้านอะปลาหมึกมันไม่มีขานะมันขึ้นไม่ได้นั่นสิตัวนี้มันน่าจะพิเศษมันไปไหนแล้วอ่ะไปไหนนี่ไปแล้วจ้าไปมากแล้วมันหายไปไงเฮ้ยนี่บทในเมืองมีประกาศจับปลาหมึกโยในทะเลทำให้มันมีพลังอัมพีทำให้มันมีพลังระวังด้วยนะไอปลาหมึกบ้านี่มันแข็งแกร่งมากมันไปไหนแล้วท่านก็ไม่รู้ว้าพี่กินใหญ่มันสูงเฮ้ยดาวเวทเปียวโอ้โหมันเล็กไม่ดีกว่ามันเล็กกลิ่นตามฉันมาไอ้พี่เกรนพี่เกรนมีเรื่องอะไรฮะผมเนี่ยรู้คำว่าไอ้ปลาหมึกนั่นมาจากไหนเอาเหรออุ้ยมันกินเบอร์เกอร์ดีกว่าไอ้ปลาหมึกมันปวดเกินไปแล้วอ่ะหาของมีค่าต้องการของมีค่าโอ้ผมเอากล่องข้าวไปไฟเลี้ยวเฮ้ยชิย่างเอามันดิรู้สึกว่าเรายังมีเป้าหมายนะถ้ามันฉันต้องการจับไอ้ปลาหมึกนั่นให้ได้โอ้ฉันไม่กล้าลงน้ำแฮะไอ้นี่มันน่ากลัวมากโอ้ยมันมาห้ามพลาดว้ายเป็นแค่ปลาหมึกแท้นี่อาจจะมาสู้มนุษย์เหรอพูดสแกมหัวซะหน่อยว่ะหัวร่านะรู้ไหมทำไมลุงคนนี้หัวร่าจังเลยเฮ้ยดูถูกใครห้ามล้อทรงผมที่ไม่มีของฉันโอ้ยฉันโดนนายมีดาบเพชรอ่ะผิวไหวดังใส่น้ำผิวไหวดังใส่น้ำโอ้น่าจริงขึ้นมาดีน่าจริงขึ้นมาเออจริงด้วยเอ๊มันไปไหนแล้วอ่ะมันอยู่ในถ้ำอ่ะมันอาณาเขตของพระเจ้าเราเข้าไม่ได้อ่ะแต่ฉันอยากจะมีเกาะใส่นะรู้สึกว่าร่างกายฉันอ่อนแอมากเห็นนู่นปะเห็นปะนั่นมันเงินนี่นะตรงนั้นก็มีเฮ้ยขอบคุณที่บอกเอาเฮ้ยยังไม่บอกมันไปนะทำอะไรเฮ้ยจับมันจับกินชูชีเฮ้ยมีอะไรไม่ไหวมันขโมยเงินเราไปหมดเลยเออเงินฉันตามมาแล้วนะฮะตื้อหลดตุ้งลิกว้ายกินซีมาแกจ้าดีไงขโมยเงินพวกเราไอหัวขโมยไอ้นี่มันปวดจริงๆฉันจะพาอยู่บนบกได้เลยการมีขันน้ำต่อชีวิตเรื่อยๆขโมยขันน้ำมาไม่ต้องใช้เราต้องเอาปลาหมึกตัวนั้นมากินให้ได้ใช่แล้วเป้าหมายสูงสุดของพวกเราเลยเอ๋มาอยู่แถวนี้แทนดีกว่าแถวนั้นไม่ปลอดภัยและไอ้พวกนั้นมันวนเวียนอยู่แต่แอ่งน้ำของฉันต้องเปลี่ยนที่อยู่ใหม่อร่อยหมึกช็อตเรืองแสงน่าสนใจหาเงินก็ไม่เจอไอ้เมื่อกี้เราโดนปล้นไปแล้วเอ๋ไม่น่าไปบอกมันเลยอะแล้วก็เห็นแต่ความเร็วเราสู้มันไม่ได้มันไปไหนแล้วอยากรู้อ่ะโอ้ยลงเหมืองขาจะหักตายเฮ้ยกระตังอีกแล้วเจอกระตังโอ้ยเลยต้องหาตังเอาไอ้เพิร์ดเอาไอ้ปาดแลกมาทำไมอะไรมาขวางทางเลยอ่ะอุ้ยเกือบตายไอ้กริซซี่อยู่ตรงนั้นไปไปพี่กรีโกงอ่ะไอ้พี่กรีพี่กรีเข้าที่โกงเลยโอ้ my god ทำไมตอนนี้ฉันรู้สึกว่าในน้ำมันเหมือนมีอะไรตัดตอนเพราะเราอยู่ตลอดเวลาเลยไม่กล้าลงแหละเราจะกินปลาหมึกช็อตได้ไม่ได้อยากกินเอ้ยแต่แถวนี้มีสปอนวัวอยู่แสดงว่าเรามีอาหารแบบอินฟินิตี้นั่นเลยเนาะปลาหมึกช็อตน่าอร่อยเนอะเป็นปีหลีเลยล่ะเออเกเรมาหาฉันหน่อยไอ้นี่อะไรเฮ้ยว่าจะมาดำหนี I'm under the water นี่นะอู้ลงรูแล้วแม่หนีแล้วลงหนีแล้วลงรูหนีทั่วร้ายจริงอย่าคิดว่าจะรอดเลยนะอยู่ในหมู่บ้านแล้วฉันยังไม่กล้าเข้าไปเลยเว้ยนี่พวกแกคิดจริงๆเหรอฮะนี่พวกแกอยากติดเป็นท็อป2ของสิ่งมีชีวิตที่ฉันเกลียดที่สุดในเกมนี่อ่ะคุณเฟิร์สครับแหมผมมีกระเป๋าตังค์ถังตังค์ให้ตั้ง5อันน่ะแหมแลกทีเดียวพอจะแลกอะไรดีๆได้เปล่าครับ
เฮ้ยออกมาทำหน้าที่ดิเว้ยจะแลกของอันนี้มาแล้วเนี่ยแกเอาเลยนี่เอาไป5เลยพี่แกทุบไปโยนเข้าตัวให้ได้ได้เฮ้ยช่วยด้วยมีคนกำลังมาปอกกอกกวนธุรกิจของเราคุณเบิร์ดช่วยด้วยมาดูในถุงเงินใครไม่รู้3ถุงเนี่ยอู้หูพอแล้วมันไม่เข้าเรามันก็ไม่ใช่ของเราเฮ้ยใจร้ายอะไรอ่ะโดยเพื่อนลิ้นแล้วเฮ้ยมันเฝ้าของมันเฝ้าของโอ้โอ้เงินแค่เป็นของกลางมาแล้วไม่มีใครเอาได้โอ้น่ากลัวอาจับได้แล้วฉันจะไปดูพวกแกฆ่าเว้ยไม่นับเว้ยกระจอกละกินลี่จากกินปลาหมึกชอดออกมาให้กินซะเอาตังคืนมาเลยไม่งั้นจะทวงแบบเจ้าหนี้เลยนะไม่เอาไม่ให้อันนี้มันเป็นชั้นแล้วให้5ถุงอ่ะคุณว่าคุณเล่นลิ้นนะให้มันหยิบไปเฉยเลยอุตส่าห์หยิบเอาก็บอกว่าให้โยนเข้าตัวเราไงเอาไปอันเดียวอ่ะอุตส่าห์ไปหามาตั้ง5เหลืออันเดียวอะไรวะอยากได้เครื่องมือหรืออาวุธเอาอาวุธสิได้ปะโอ้ยโอ้เยสสิโยนตังคืนมาไม่ซะจริงไม่บอกไม่มีตังเลยไม่โยนใช่ไหมไม่โยนบอกไม่มีอะยิงมาให้หมดเลยอะยิงให้หมดก็บอกแล้วไงไม่มีตังไม่มีตังแต่ไม่มีตังเตรียมตัวได้เลยขอโชคดีไอ้นักกูจังเลยต้องตัวสั่นไหมอู้ผมขอซื้อชุดเกาะกับอาวุธหน่อยครับไอ้มึงบ้าน่ามันเกินกว่าที่ผมจะรับได้แล้วครับไม่เอาอ่ะคนเดียวอาวุธแล้วมันน่ากลัวเกินไปทรมานแล้วเกินหรือเปล่าการอยู่บนบกน่ะเฮ้ยกองตังมาหือมาห่วงเพราะเรามีสิ่งของที่ทำให้หายใจบนบกได้แต่ไม่ใช้เงินเยอะมากเลยนะต้องการอย่างที่สุดเป่าตังยักษ์แล้วอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอมาลูกว้ายว้ายแกดูถูกฐานเก่าอ่ะเฮ้ยมันมีปืนแกเคยเจอกึ่งเกย์คิงไรฟานป่ะอะไรอ่ะไปละเฮ้ยนอนไปเลยข้ามันหายเฮ้ยฉันลงเรือไม่ได้ฉันติดปากไปเฮ้ยเทเลพอร์ตอ่ะเฮ้ยไปอยู่แล้วไปแล้ววะเฮ้ยคิดโกงเทเลพอร์ตแอดมินแจ้งฟ้องแอดมินอีเพิร์ดลงโทษลงโอ้ได้เลยขอให้พระเจ้าลงโทษจังนะแล้วเพื่อนฉันน่ะไม่กลับมาเนี่ยแกกล้าดียังไงเอาของฉันมาปลาหมึกช็อตมาเป็นปลาหมึกช็อตไม่ชงไม่ช็อตหรอกปลาหมึกช็อตอะไรอ่ะคิดว่าเก่งมากเลยวะฝากไว้ก่อนเดี๋ยวจะกลับมาอู้เงินก้อนมันเริ่มเลยดูช่วงนี้ก็ดูดาบไปโอ้ยช่วงนี้ก็โคตรแรงเลยยิงเรายิงเว้นกำลังใครก่อกันแล้วไปละโอ้ยนี่แหละฉันจะยิงให้แกกลับไปเกิดชาติหน้าเลยมันไส้แล้วเกินเอาของฉันไปเฮ้ยไอ้ปลาหมึกแกทำอะไรอ่ะจะขโมยของกิสลี่มาแล้วไงสงครามเดี๋ยวยิงมายิงจับมายิงกลับนี่ไหนเนี่ยอยากของข้าอยากได้ของคืนแล้วไม่ให้หรอกเอาไปซ่อนละจะได้ไปซ่อนละต้องขอบคุณน้องผู้โชคดีเลยที่ยิงใส่กินเลี้ยฉันเอาของไปเฮ้ยมาจากไหนอะเฮ้ยจิ๊บเฮ้ยมีกองเงินอยู่ต่อชีวิตได้อีเพิร์ดกองเงินใหญ่อยู่กับฉันมาดิฉันได้ของที่คืนแล้วขอบคุณนักกิสลี่เอ๋ยถังออกซิเจนหายใจบนบกได้แล้วหายใจบนบกกดตัวจีเปิดปิดถังนะว้ายยังไม่โดนโว้ยมันอยู่ไหนเราต้องแก้แค้นมันล่าสุดจะเห็นมันอยู่ฝั่งโน้นแค่การล่าปลาหมึกนี่มันยากขนาดนี้เลยอย่ารู้จริงๆเลยเอาอะไรวะเอาแก๊สหมดมันอยู่ด้านล่างบ้านเราบอกกันนะมันอยู่ด้านล่างบ้านเราเฮ้ยมันดึงฉันล่อมันไอปลาหมึกมีแรงดึงมันเยอะแฮะมันดึงฉันจะจมน้ำตายล่อมันมาไม่ได้กินลี่ได้ต้องเจอหน้าจะอะไรอย่ามาเข้ากับกิสลี่เข้าใจไหมกลับลงน้ำไปอ้อความฝันที่ฉันจะได้ปลาหมึกเอาไปทำร้านซูชิที่ยิ่งใหญ่ของฉันเป็นจริงแล้ว
บอกให้ปลาหมึกไอ้พวกนี้สู้ฉันไม่ได้อุ้ยยังตามมาว้ายเฮ้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 ยพวกไอ้สองสวรรค์อุ้ยเฮ้ยหลังเอ็มมี่หลังไอ้อุ้ยมันตูดอุ้ยมันกัดตูดฉันไอ้ยังจะสู้อีกนะเอ้ตูดตายเว้ยโอ้ยยังไงก็แพ้ยังจะสู้อีกแล้วปลาหมึกมาทำอะไรนี่พวกแกอย่ามาโอ้โหไอ้พวกปลาหอกเอ้า the cheese the cheese ยิงใส่ฉันมันไส้อะไรหรือเปล่าคุณ the cheese รู้อยู่ดีมันไส้อะไรหรือเปล่าครับมันยิงทุกคนเลยครับฉันจะไม่ยอมไปไหนจนกว่าไอ้หมึกบ้าน่าจะหายไปจากที่นี่มันยังอยู่เลยเนี่ยมันล่องไปทั่วเลยทำอะไรโอ้เกมหมดโอ้ไปแล้วไม่อยู่แล้วเกมหมดเหรอใครมาเกมหมดไอ้ไอ้คนนี้ก็ได้ตัวมันคนขี้โกงเลยไอ้นักล่าขี้โกงยังวะไอ้คนนึงมันก็เกมหมดไอ้ขี้โกงอ่ะอะไรอ่ะนักล่าไม่อายุกับฉันมาขี้โกงที่สุดพวกแกมันไม่มีศักดิ์ศรีในการไล่จับปลาเลยพวกแกขี้โกงมาตลอดเลยด้วยพวกแกบินไอ้ตั้งแต่ตอนที่ไปอยู่ตรงเนี้ยอยู่ดีมันโดนยิงได้ไงไม่รู้ปืนอยู่กับเว้นเว้ยเราปืนกันมาจากไหนวะเออเฮ้ยเอามาจากไหนอ่ะตอนนั้นก็ฆ่าได้ก็เอามาจากไหนอ่ะสิริเรื่องนี้ฉันไม่ยุ่งเลยแหละไปแหละพี่โกงที่สุดรับไม่ได้ไม่มีเกียรติในการต่อสู้เลยปลาหมึกทุกตัวมีศักดิ์ศรีการถูกจับไปได้ต้องสู้อย่างมีศักดิ์ศรีแต่ยังอะไรอ่ะแต่สู้กับไอ้พวกขี้หลีไอ้พวกตี้หลีไอ้พวกขี้โกงพวกแกพอดีเลยไอ้พ่อสุชิตัวปลอมโอ้ฉันจะไม่ได้ทำอะไรเลยไปเลยอย่างแกไม่ได้ปั้นสุชิพวกแกปั้นดินน้ำมันเว้ยไม่จะทำผิดอะไรอย่ามาตามฉันหลักฐานคาตาเลยบินเลยตอนแรกฉันว่าฉันจะยอมให้พวกแกจับไปกินเพราะว่าฉันสู้อย่างมีศักดิ์ศรีพวกแกเป็นคู่ต่อสู้ที่เก่งมากแต่ความจริงถูกเปิดเผยแล้วพวกแกมันหลีไปฉันก็ไม่อยากอยู่กับพวกนี้แล้วไปเราไปดาวอื่นดีกว่าโอเคละคอนโดสำหรับคลิปเอาชีวิตรอด100วันกวนป้วนประสาทหลุดโลกของเราก็จบแต่เพียงเท่านี้เป็นไงบ้างๆนะชอบกันไม่เอ่ยถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราจะได้ทำคอนเทนต์เกม Minecraft สนุกๆออกมาต่อในอนาคตด้วยนะอย่าลืมติดตามกันนะสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าเฮฟวี่บ๊ายบายคนเดินหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบาย